สวัสดีครับอยู่กับพวกเราปาร์คสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Crimson River เรื่องราวของตำรวจปีแอร์สารวัตรหนุ่มตอนนี้เขากำลังตามสืบคดีฆาตกรรมจนกระทั่งเขาได้พบกับผู้กองแม็กที่สืบเรื่องการแอบเข้าไปในสุสานและทั้งสองคนนั้นเห็นว่าสองคดีนี้มีจุดเชื่อมโยงกันและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมและฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับวันนี้ช่องปาร์คสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139 บาทต่อเดือนจากปกติ419 บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ตลอดเวลามาคนเดียวก็สมัครได้หรือใครที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงสแกน ID LINE ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theaterเรื่องราวเริ่มต้นจากรถคันหนึ่งที่วิ่งผ่านเส้นทางชนบทชายคนหนึ่งมาที่แห่งนี้เพื่อทำคดีปีแอร์สารวัตรหนุ่มมาเซอร์ถูกส่งมาทำคดีฆาตกรรมเขาเดินทางมาจนถึงที่เกิดเหตุเพื่อพบกับผู้กองดามานซึ่งผู้กองนั้นก็คิดว่าจะได้คนมาช่วยคดีนี้แบบทั้งกองทัพแต่กลับได้แค่ปีแอร์เพียงคนเดียวเขาจึงต้องจำใจพาปีแอร์ไปดูที่เกิดเหตุดามานบอกว่าเลมี่เป็นบรรณารักษ์หนุ่มชื่อดังและเป็นที่โปรดปรานของอธิการบดีแต่กลับถูกนักปีนเขาพบเป็นศพและถูกแขวนเอาไว้หลังจากนั้นดามานก็พาปีแอร์ไปที่มหาวิทยาลัยและอธิการบดีก็เหมือนเป็นผู้นำชุมชนของที่นี่ดามานนั้นได้พาปีแอร์เข้าไปพบกับหมอที่ทำการตรวจชันสูตรศพเลมี่เขาบอกว่าฆาตกรจงใจจัดท่านอนของศพให้ดูคล้ายท่าตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์ของมารดามือทั้งสองข้างถูกตัดออกและห้ามเลือดอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เขาตายหมอนั้นบอกปีแอร์ว่าดูเหมือนฆาตกรนั้นจะค่อยๆทรมานจนเขาตายหลังจากออกห้องชันสูตรดามานก็สั่งให้ลูกน้องตรวจค้นหาในระยะ150 ไมล์และตรวจดูคดีที่อาจเกี่ยวข้องด้วยปีแอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ได้เดินทางไปยังบ้านของหมอเชอร์เนสเพียงลำพังในขณะที่เขากำลังมองหาตัวหมอเชอร์เนสเขากลับพบเด็กชายตาบอดที่เดินออกมาพร้อมหมาสีดำตัวใหญ่ที่แยกเขี้ยวใส่เขาเด็กชายถามว่านั่นใครแต่ตัวของปีแอร์นั้นกลับแข็งทื่อจนคุณหมอเชอร์เนสได้ออกมาแล้วบอกให้เด็กชายกลับบ้านไปเขาถามปีแอร์ว่ามาหาเขาเพื่ออะไรปีแอร์เนี่ยก็เล่าเรื่องของเลมี่และถามหมอเชอร์เนสว่ารู้จักชายคนนี้หรือไม่ด้านหมอนั้นก็บอกว่าเขาเคยรู้จักพ่อของเลมี่หมอเชอร์เนสเนี่ยก็บอกอีกว่าเขาเคยสอนอยู่ที่ที่ไหลด้วยแต่ขอตัวลาออกมาเพราะความเห็นที่ต่างกันด้านปีแอร์นั้นก็นำรูปถ่ายของศพเลมี่ให้กับหมอเชอร์เนสดูหมอเชอร์เนสนั้นก็ถามว่าจะช่วยได้ยังไงเขาเล่าว่างานของเขาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมทางสายตาของคนที่นี่เพราะการแต่งงานกันเองทำให้สายเลือดของพวกเขาอ่อนแอลงหมอเชอร์เนสเนี่ยก็บอกต่อว่ามือและดวงตาก็เป็นเหมือนรหัส DNA และการที่ฆาตกรจงใจทิ้งร่องรอยไว้มันเป็นหลักฐานชั้นดีในเวลาไม่ห่างกันแม็กผู้กองหนุ่มไฟแรงก็ถูกตามตัวไปดูคดีงัดแงะที่เกิดขึ้นที่สุสานเขาได้ตามคนดูแลสุสานไปซึ่งคนดูแลสุสานก็บอกว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเด็กวัยรุ่นสกินเฮดที่ขีดเขียนสัญลักษณ์ไว้ที่หน้าสุสานมันเป็นหลุมศพของเด็กสาวที่มีชื่อว่าจูดิธและลือกันว่าเธอตายเพราะปีศาจหลายหลังจากนั้นแม็กก็ถูกพาตัวไปที่โรงเรียนที่มีคดีงัดแงะผอ.สาวเนี่ยก็เข้ามาดูที่เกิดเหตุเป็นห้องเก็บบันทึกประวัติที่มีร่องรอยงัดแงะที่หน้าประตูหลังจากที่พวกเขาตรวจสอบภายในจนทั่วเขาก็รู้ว่าไม่มีสิ่งใดนั้นถูกขโมยไปแต่ในขณะที่ตอนเขากำลังจะขอตัวกลับในคืนได้จึงถามว่ารู้จักเด็กสาวที่ชื่อว่าจูดิธไหมผอ.เนี่ยก็บอกว่าจูดิธเคยเป็นลูกศิษย์ของเธอแต่พอจะเปิดดูแฟ้มประวัติกับมีบางหน้าถูกฉีกขาดออกไปและรูปถ่ายของจูดิธนั้นก็หายไปต่อมาแม็กเดินทางมาที่กรมทางหลวงเพื่อหาข้อมูลของจูดิธซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้พาเขาไปดูแฟ้มคดีเก่าที่มีรูปถ่ายของเด็กสาวและเตือนเขาว่าศพนั้นไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นักพอได้ดูแม็กเนี่ยจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้านเจ้าหน้าที่นั้นก็เล่าว่ารถบรรทุกที่มีน้ำหนักถึง32 ตันพุ่งกระชนร่างเด็กสาวเธอวิ่งข้ามทางหลวงมาด้วยตนเองแต่แม่ของเด็กสาวนั้นกลับถือนิ้วมือของเด็กสาวที่เป็นอวัยวะเพียงส่วนเดียวแม็กจึงถามหาที่อยู่ของแม่จูดิธซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็เลยมอบเอกสารที่ประกันเคยส่งให้กับแม็กไปต่อมาปีแอร์เดินทางมาเพื่อพบกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยปีแอร์เนี่ยบอกว่าเขามาดูเรื่องของเลมี่อธิการบดีที่ได้ฟังก็เลยบอกว่าเขาได้บอกทุกอย่างกับผู้กองดามานไปแล้วปีแอร์นั้นเลยถามว่าเลมี่เคยมีศัตรูบ้างไหมซึ่งมันก็ทำอธิการบดีไม่พอใจปีแอร์นั้นเลยจะพยายามขอไปดูห้องพักของเลมี่แต่ก็ถูกปฏิเสธว่าห้องนั้นได้ถูกปิดตายไปแล้วแต่ด้วยลูกตือทำให้อธิการเนี่ยสั่งให้ผู้ช่วยเขาพาไปดูเมื่อไปถึงเขาถามผู้ช่วยว่าเลมี่มีหน้าที่อะไรผู้ช่วยก็บอกว่าเลมี่นอกจาก
จัดหนังสือเขายังเป็นคนจัดที่นั่งให้กับนักเรียนซึ่งตอนนั้นปีแอร์พบรูปภาพนักกีฬาและรูปทารกในครรภ์รวมถึงหนังสือเก่าที่มีข้อความประหลาดเกี่ยวกับแม่น้ำสีเลือดและมันเป็นวิทยานิพนธ์ที่เลมี่นั้นกำลังทำอยู่หลังจากออกจากห้องพักปีแอร์นั้นได้เดินทางมาพบกับเฟนนี่หญิงสาวที่กำลังปีนหน้าผาจำลองซึ่งเธอก็คือนักปีนเขาที่เจอศพเลมี่คนแรกเธอบอกเขาว่าต้องปีนเขาถึง2ครั้งถึงจะเจอศพเลมี่และฆาตกรอาจจะเป็นคนที่ถูกฝึกปีนเขามาและมีเครื่องมือที่ดีพอซึ่งเฟนนี่นั้นยังคงเป็นคนคอยตรวจตาชั้นน้ำแข็งเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้คนบริเวณนี้ปีแอร์จึงบอกว่าเธอนั้นเหมือนเลมี่ที่เป็นผู้คนดังของมหาลัยซึ่งนั่นมันก็ทำให้เฟนนี่นั้นไม่พอใจจึงบอกเขาว่าเธอไม่อยากเป็นคนแบบนั้นและไม่นานนักหมอชันสูตรก็ได้โทรมาหาปีแอร์ถึงเรื่องน้ำในตาของศพและมันก็คือฝนกรดซึ่งนี่มันก็ทำให้ปีแอร์เนี่ยแปลกใจมากตัดมาทางด้านแม็กเขาเดินทางมาตามที่อยู่จนมาถึงโบสถ์แห่งหนึ่งเขาถามแม่ชีถึงแม่ของจูดิธที่ตอนนี้เธอกลายเป็นแม่ชีมากกว่า10ปีแล้วแม่ชีเนี่ยก็บอกให้เขาพบเธอได้แต่ต้องอยู่ห่างเพราะแม้แต่พวกเธอเองก็ไม่เคยเห็นหน้าแม่จูดิธมาเป็นเวลานานมากแล้วซึ่งแม็กนั้นก็ถามแม่ของจูดิธที่นั่งอยู่ในความมืดและบอกถึงเรื่องที่มีคนมารบกวนสุสานลูกของเธอด้านแม่จูดิธนั้นก็บอกว่าพวกปีศาจได้กลับมาอีกครั้งแม็กเนี่ยก็บอกเธอว่ารูปถ่ายของจูดิธและเอกสารนั้นหายไปแม่จูดิธจึงบอกว่าพวกปีศาจต้องการลบล่องรอยออกไปเพราะพวกมันกลัวที่จะเห็นใบหน้าของเธอและเริ่มเล่าย้อนไปในวันที่จูดิธเกิดว่าเธอได้หลบหนีการตามล่าของปีศาจแต่พวกมันนั้นตามจนเจอเธอบอกว่าเรื่องราวหลายๆมาเริ่มต้นที่เขตเกรนองแม็กเนี่ยก็ถามว่าเธอได้ลองขอให้ตำรวจช่วยเธอไหมแต่แม่ของจูดิธก็บอกว่าไม่มีใครหน้าไหนจะช่วยเธอจากปีศาจได้หรอกก่อนที่เธอจะไล่เขาออกไปและในเวลาไล่เลี่ยกันปีแอร์นั้นก็ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์มากับเฟนนี่เพื่อสำรวจทางน้ำแข็งบนยอดเขาหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดและปล่อยพวกเขาลงเฟนนี่เนี่ยก็พาปีแอร์เดินทางฝ่าน้ำแข็งเพื่อตามหาแหล่งที่มาของฝนโกรธที่อยู่ในตาของศพจากทางน้ำแข็งพวกเขาเนี่ยก็ไต่ลงจากหลุมด้านบนลงหุบเขามาด้านล่างและตรวจสอบตัวอย่างน้ำแข็งเพื่อดูความใกล้เคียงกับฝนโกรธในเวลานั้นปีแอร์ต้องการหาหลักฐานที่อาจถูกทิ้งไว้จึงไต่ลงมาด้านล่างเฟนนี่ที่ตามลงมาก็พยายามเตือนเขาว่าไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้นานเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลมาแต่ว่าด้านปีแอร์นั้นเขาเนี่ยก็พบกับถ้ำและพบว่ามันคือทางน้ำไหลตามธรรมชาติแล้วเขาก็เดินลึกเข้าไปในถ้ำจนไปพบถ้ำระหว่างทางที่ถูกกัดเซาะเพราะโรงงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยส่วนด้านเฟนนี่นั้นก็พยายามพาปีแอร์ออกจากถ้ำแต่เขาเนี่ยกลับหยุดและส่องไฟไปที่ด้านในถ้ำปีแอร์เนี่ยกลับพบว่ามีบางสิ่งถูกฝังอยู่ในน้ำแข็งและนั่นมันก็ทำให้พวกเขามีสีหน้าที่เปลี่ยนไปในเวลานั้นแม็กได้เดินทางมาที่บาร์เล่าเขาออกตามหาพวกสกินเฮดที่เช่าอยู่ด้านหลังบาร์แม็กนั้นก็เดินเข้าไปที่ห้องด้านหลังและพบกับกลุ่มวัยรุ่นและชายหัวล้านที่เดินเข้ามาหาและถามเขาว่าต้องการอะไรแม็กเนี่ยจึงบอกว่าเขามาตามหาพวกสกินเฮดที่ไปก่อกวนหลุมศพของสุสานซึ่งด้านชายผมยาวที่กำลังซ้อมต่อยมวยอยู่พอได้ยินที่เขาพูดถึงเรื่องโรงเรียนก็ตรงเข้ามาหาเรื่องแม็กแต่ก็ถูกเพื่อนของเขาหยุดเอาไว้ชายหัวล้านนั้นก็พยายามไล่ให้แม็กกลับไปแต่ชายผมยาวเนี่ยกลับบอกว่าถ้าแม็กไม่มีปืนเขาก็คงไม่มีน้ำยาชายหนุ่มที่ได้ฟังเลยของขึ้นและก็รีบวางปืนลงบนโต๊ะและบอกว่าตอนนี้เขาไม่ใช่ตำรวจเขาเดินตรงไปหาชายหัวล้านทันทีด้านชายหัวล้านที่ได้ยินดังนั้นก็โขกหัวเข้ากับหัวของแม็กแต่ตัวเองนั้นกลับล้มลงไปเองซึ่งพวกเขาก็สู้กันไปมาจนชายผมยาวกลับเดินไปหยิบปืนมาขู่แต่ก็ถูกแม็กหัวด้วยไม้จนหน้าสั่นแม็กเนี่ยก็ยังปืนมาและเจาะเข้าที่ศีรษะชายคนนั้นด้วยความกลัวเพื่อนของชายผมยาวจึงรีบตะโกนหยุดและบอกว่าไม่ใช่พวกเขาที่ไปสุสานเมื่อคืนนี้แต่เป็นพวกของลาด้าขาวด้วยความโกรธแม็กที่กลับออกมาก็บอกให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยรีบตามหาตัวพวกลาด้าขาวใน2ชั่วโมงก่อนที่เขาจะคว้ากุญแจรถขับออกมาส่วนทางด้านปีแอร์นั้นเขาก็ขอโทษเฟนนี่ที่ลากเธอมาเจอเรื่องยุ่งๆและบอกว่าฆาตกรอาจร่วมมือกับพวกมือปืนในเวลาเดียวกันแม็กนั้นก็ได้รับชื่อลาด้าขาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟิลิปแต่รถตำรวจของเขาดันสตาร์ทรถไม่ติดขึ้นมาตัดมาทางด้านปีแอร์เองเขาก็ได้เจอข้อมูลว่าศพที่พบคือชายที่ชื่อฟิลิปเขาจบจากมหาวิทยาลัยนี้และเคยทำงานให้กับแผนกสติเวชในเวลานั้นแม็กใช้รถอีกคันตามมาถึงที่ห้องพักของฟิลิปเขาพบรถที่ถูกจอดทิ้งไว้กลางหิมะเมื่อลองเคาะประตูดูแล้วเขาเนี่ยก็พบว่าไม่มีคนอยู่แม็กจึงลงมือสะดอกกุญแจและในเวลานั้นปีแอร์ที่เข้ามาพอดีก็เข้าใจผิดจึงต้องเข้าไปจับกลุ่มแม็กพอถูกจับเขาก็รีบบอกว่าตัวเองเป็นตำรวจและโชว์ตาตำรวจให้ดูปีแอร์เนี่ยก็ส่งปืนให้และบอกว่าเขาคือสารวัตรปีแอร์นั้นก็ถามแม็กว่ามาทำอะไรที่นี่แม็กจึงบอกว่าเขามาตามหาผู้ต้องสงสัยที่ชื่อว่าฟิลิปสักพักปีแอร์ก็เตะประตูเดินเข้าไปด้านในเขาสั่งแม็กว่าอย่าจับอะไรมั่วซั่วแต่พอเดินเข้าไปแม็กที่มองดูในห้องนั้นเลยบอกปีแอร์ว่าดูเหมือนฟิลิปจะชอบหมาเอามากด้านแม็กนั้นก็พบรูปถ่ายของจูดิธที่สอดไว้ในหนังสือก่อนที่เขาจะเดินตามปีแอร์ไปและพบหมาที่ถูกขังไว้ในกรงและพวกเขาก็เดินผ่านไปและในที่สุดทั้งคู่ก็เดินเข้าไปด้านในซึ่งมันก็มีศพของหมาที่ถูกผ้าคลุมเอาไว้และด้านในมันเป็นห้องทดลองที่ผสมหมาให้ได้เชื้อสายที่ดีที่สุดเมื่อปี
แอร์เห็นแบบนั้นเขารีบเดินออกไปทันทีปีแอร์บอกว่าจะไปตามหาผู้ต้องสงสัยต่อต่อมาปีแอร์เนี่ยก็ได้พาแม็กกลับไปที่ห้องชันสูตรหมอบอกเขาว่าศพถูกตัดแขนออกเมื่อเขาตายแล้วต่างกับศพแรกปีแอร์เนี่ยก็บอกทุกคนว่ามันน่าจะมีร่องรอยที่ถูกทิ้งไว้บนศพบ้างสิและนั้นมันก็ทำให้หมอชันสูตรเกิดความสงสัยจึงใช้ครีมถางตาของศพออกมาดูเขาบอกว่าตาของศพมีความแปลกที่มันนั้นใสเหมือนลูกตาที่พบในคลินิกแพทย์และนั้นก็ทำให้ปีแอร์รีบออกจากห้องทันทีต่อมาปีแอร์ก็ได้พาแม็กไปที่บ้านของหมอเชอร์เนสปีแอร์เตรียมปืนและบอกแม็กว่าเขาอยากจะเป็นหมอเชอร์เนสแต่เมื่อเดินเข้าไปแม็กนั้นก็พบกับหัวที่ถูกดองไว้ในขวดโหลเขาถามปีแอร์ว่าเรากำลังตามหาอะไรกันอยู่แต่ปีแอร์นั้นกลับเอาแต่เงียบไม่นานปีแอร์เนี่ยก็พบว่าหลังห้องกลับมีร่างที่ถูกตึงเอาไว้กับเชือกและมีข้อความเลือดที่ด้านหลังมันเป็นศพของหมอเชอร์เนสที่พวกเขาตามหาและในเวลานั้นกลับมีคนใส่เสื้อคลุมวิ่งหนีออกไปปีแอร์เนี่ยก็ได้สั่งให้แม็กตามไปดักอีกทางซึ่งคนรายนั้นก็พยายามหนีแต่ก็ออกไม่ได้ในเวลานั้นปีแอร์เสียหลักล้มลงจนปืนหลุดมือและเป็นจังหวะที่คนร้ายหยิบปืนเล็งมาทางเขาด้านปีแอร์เห็นแม็กที่เดินเข้ามาใกล้เขาจึงบอกให้ชายหนุ่มหยุดก่อนที่ตัวเขาเองจะถูกคนร้ายยิงปืนรัวเข้าใส่แต่คนร้ายนั้นกลับยิงเพื่อข่มขู่เท่านั้นก่อนจะโยนปืนคืนให้และหนีออกทางประตูไปปีแอร์เนี่ยก็บอกให้แม็กรีบตามไปซึ่งในเวลานั้นก็มีรถตำรวจตามมาพอดีและเขาก็เลยวิ่งไล่ตามคนร้ายเขาวิ่งตามไปจนถึงสนามกีฬาที่ตอนนี้เต็มไปด้วยหิมะแม็กก็พยายามวิ่งไล่ตามแต่เขาเนี่ยก็หมดแรงซะก่อนในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่มาทำการถ่ายรูปที่เกิดเหตุแม็กนั้นก็พยายามถามปีแอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ปีแอร์ก็ได้แต่บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้แม้แต่ลายนิ้วมือที่กระบอกปืนของคนร้ายกับไม่ตรงกับฐานข้อมูลของคนร้ายคนใดเลยแต่เมื่อแม็กยืนลายนิ้วมือของจูดิตที่ตายไปเมื่อ20ปีที่แล้วมันกลับตรงกับของคนร้ายที่ยิงปืนใส่ปีแอร์ปีแอร์จึงพาแม็กออกมาเพื่อคุยกันเขาถามถึงคดีที่ชายหนุ่มดูอยู่แม็กนั้นก็เล่าว่าเขาดูคดีของสุสานที่มีคนไปพ่นสีและคดีที่โรงเรียนโดนงัดแงะแต่ของที่หายไปนั้นเกือบเป็นรูปถ่ายของจูดิตและข้อมูลของเธอแต่ที่แปลกก็คือแม่เด็กสาวก็บอกว่าลูกเธอตายไปแล้วเพราะปีศาจซึ่งปีแอร์นั้นก็บอกกับแม็กว่านี่อาจเป็นการสมรู้ร่วมคิดของเลมี่กับฟิลิปในคดีของจูดิตเมื่อ20ปีก่อนเมื่อพวกเขารู้ว่าเลมี่ตายเลยไปที่สุสานของจูดิตเพื่อตรวจดูศพและขโมยรูปถ่ายรวมถึงเอกสารจากโรงเรียนเพื่อทำให้แน่ใจว่าจูดิตนั้นได้ตายไปแล้วดานแม็กเองนั้นก็คิดว่าแม่ของจูดิตอาจจะแกล้งทำเป็นว่าจูดิตนั้นได้ตายไปแล้วทั้งที่เธอยังไม่ตายและรอยนิ้วมืออาจจะเป็นนิ้วที่ขาดของจูดิตแต่ปีแอร์นั้นก็แย้งว่าคนที่ยิงเขามีนิ้วครบ5นิ้วแม็กเนี่ยก็ถามว่าทำไมเธอถึงปล่อยนายให้มีชีวิตอยู่ปีแอร์นั้นก็บอกว่านั่นจะเป็นเพราะเธอต้องการแก้แค้นคนทั้ง3ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยและก็ไม่ใช่เขาซึ่งปีแอร์นั้นก็บอกให้ไปตามสืบว่าจูดิตได้ตายไปแล้วจริงๆใช่ไหมในระหว่างทางกลับปีแอร์กับพบเฟนนี่ที่ถูกกักตัวอยู่เขาจึงอาสาพาเธอไปส่งที่บ้านแทนเฟนนี่นั้นถามเขาถึงเรื่องของหมอเชอร์เนสที่ตายไปเธอบอกว่าเธอไม่เคารพคนแบบเขาสักเท่าไหร่สักพักปีแอร์ก็ได้ส่งเฟนนี่ที่หน้าบ้านเขาได้มองดูเธอเดินเข้าไปในบ้านและในเวลานั้นแม็กก็ได้มาที่สุสานของจูดิตอีกครั้งท่ามกลางฝนที่ตกกระหน่ำแม็กเดินเข้าไปด้านในเขางัดฝาโลงของจูดิตออกและส่องไฟเข้าไปที่ด้านในและเขาก็พบเพียงแต่รูปเด็กสาวที่กำลังยิ้มอยู่ที่วางไว้คู่กับดอกไม้ในเวลาเดียวกันปีแอร์ได้เดินเข้าไปในบ้านของเฟนนี่ซึ่งเธอนั้นก็ชงชาให้เขาดื่มปีแอร์เนี่ยก็ถามว่าทำไมเฟนนี่ถึงเกลียดมหาลัยนักเฟนนี่ที่ได้ฟังแบบนั้นเธอจึงถามว่าปีแอร์นั้นสงสัยในตัวเธอหรอปีแอร์เนี่ยก็บอกว่าเธอเป็นผู้ต้องสงสัยที่สุดเพราะเธอเป็นคนเจอศพคนแรกและยังตามรอยไปถึงศพที่2แต่เขากลับไม่คิดว่าเฟนนี่นั้นจะกล้าบีบคอคนตายก่อนที่ปีแอร์จะขอตัวกลับไปต่อมาปีแอร์ขับรถกลับมายังมหาวิทยาลัยเขาถามบรรณารักษ์ถึงวิทยานิพนธ์ของเลมี่บรรณารักษ์นั้นบอกว่าเลมี่ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการทดลองที่เขาจะรวบรวมนักศึกษาที่มีความเฉลียวฉลาดมาเพื่อแต่งงานกันเพื่อผสมพันธุ์และหามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบปีแอร์จึงพูดขึ้นว่านี่มันเหมือนกับเอาวิญญาณใส่ลงไปในร่างที่ยอดเยี่ยมที่เป็นเหมือนคำขวัญของมหาลัยแห่งนี้ในขณะที่ปีแอร์มองหาบางอย่างอยู่อธิการบดีก็เดินมาพบและบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะมาที่นี่ปีแอร์เนี่ยก็บอกอธิการว่าเขารู้ว่าเลมี่เชอร์เนสและคนที่ตายไปล้วนแต่เกี่ยวข้องกับมหาลัยแห่งนี้อธิการจึงบอกว่าสงสัยพวกเขาใช่ไหมและยังเตือนอีกว่าระวังตัวเอาไว้เพราะเขาเองก็จัดการคุณได้เช่นกันซึ่งนี่มันก็ทำให้ปีแอร์โกรธและตรงเข้ามาบีบคออธิการและบอกว่าเขามาที่นี่ก็เพื่อหาหลักฐานที่ยืนยันว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดคือตัวอธิการด้านแม็กที่เดินเข้ามาภายหลังก็พยายามห้ามปีแอร์ที่ดูสติหลุดปีแอร์ก็ถามแม็กว่าเจออะไรที่สุสานบ้างซึ่งแม็กกับยืนรูปถ่ายของจูดิตให้ดูและปีแอร์ก็รู้ทันทีว่านี่คือเฟนนี่ปีแอร์บอกกับแม็กว่าฆาตกรไม่ใช่เฟนนี่เขาเล่าว่ามหาลัยแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ปิดมานานและใช้ที่แห่งนี้เป็นที่ผสมพันธุ์เพื่อสร้างสายเลือดใหม่ในการสลับตัวลูกๆของครูกับบรรดาเด็กที่แข็งแรงรวมถึงตัวจูดิตและเฟนนี่ที่ถูกสลับตัวกันด้วยหมอเชอร์เนสเพื่อสร้างสายพันธุ์มนุษย์ที่ดี
ที่สุดในเวลาต่อมาขณะที่พวกเขากำลังขับรถกันอยู่กับมีรถบรรทุกพุ่งเข้ามาชนพวกเขาปีแอร์นั้นก็สั่งให้แม็กยิงไปที่รถคันนั้นเรื่อยๆรถของพวกเขาถูกเบียดเข้าข้างทางแม็กนั้นก็เป็นขึ้นไปบนหลังคาและยิงไปที่รถด้านหลังแต่เพราะแรงกระแทกทำให้แม็กนั้นกิ้งตกลงจากหลังคารถซึ่งแม็กก็พยายามวิ่งไล่ตามไปแต่รถของปีแอร์กลับถูกชนจนพลิกคว่ำซึ่งรถบรรทุกคันนั้นก็ตามไปชนซ้ำแม็กเนี่ยก็พยายามยิงสกัดเพื่อช่วยเหลือแต่รถนั้นก็ถูกดันไปจนถึงสะพานที่มีรถไถถูกจอดอยู่ด้านปีแอร์ก็พยายามยิงไปที่รถที่ตามบี้เขาจนถูกเข้าที่คนขับและก็โชคดีที่มันทันเวลาและนั้นก็ทำให้รถในหยุดก่อนจะอัดรถของปีแอร์จนบี้แบนหลังจากที่แม็กตามมาพวกเขานั้นก็เปิดดูรถคันที่ไล่ตามล่าพวกเขาและพวกเขาก็ได้พบกับศพลูกชายของอธิการบดีด้านปีแอร์ก็บอกกับแม็กว่าจูดิตกับเฟนนี่อาจจะถูกสลับตัวที่ห้องสมุดเพื่อแต่งงานแต่พวกเธอเนี่ยไม่ทำตามปีแอร์ก็ได้พาแม็กมาที่บ้านของเฟนนี่และพังประตูเข้าไปที่ห้องลับด้านในซึ่งพวกเขานั้นก็พบกับมือมากมายที่ถูกตัดทิ้งไว้ในถังปีแอร์เนี่ยก็บอกว่าเธอไม่ต้องการฆ่าเขาแม็กนั้นก็บอกให้ปีแอร์ตาสว่างได้แล้วแต่ปีแอร์เนี่ยก็บอกเขาว่านี่อาจเป็นการจัดฉากเพราะเฟนนี่นั้นต้องการจะถูกจับแม็กจึงบอกเขาว่างั้นอย่างแรกคือต้องตามตัวเฟนนี่ให้เจอซะก่อนแต่ในตอนที่ออกจากบ้านปีแอร์พบว่าเฟนนี่นั้นแอบเอาลูกระเบิดเล็กไปจนหมดหลังจากนั้นปีแอร์ก็ได้พาแม็กกลับมาที่มหาลัยและสั่งให้ผู้กองสั่งอพยพทุกคนก่อนที่เขาจะชักปืนออกมาและบอกทุกคนให้ถอยไปปีแอร์เนี่ยก็ขอให้ทุกคนเชื่อใจเขาและเขาก็เดินขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปบนยอดเขาด้านปีแอร์นั้นก็ขอปืนลูกซองจากแม็กพอพวกเขามาถึงที่ด้านบนนั้นพวกเขาพบตัวของเฟนนี่ซึ่งสองหนุ่มนั้นก็เดินไปและบอกว่าทุกอย่างมันจบแล้วตัวการที่ฆ่าเด็กๆได้ตายหมดแล้วด้านเฟนนี่นั้นก็ได้โชว์ระเบิดที่ใส่ไว้รอบชุดของเธอด้านปีแอร์นั้นก็ขอร้องให้เฟนนี่หยุดเห็นฆ่าคนบริสุทธิ์แต่ด้านหลังเขากลับมีคนที่หน้าเหมือนเฟนนี่ได้โผล่ออกมาซึ่งเธอนั้นก็คือจูดิตที่มีนิ้วมือเพียง4นิ้วเธอบอกแม็กว่าแม่เธอเป็นคนวางแผนการทั้งหมดและเด็กสาวที่ตายในอุบัติเหตุก็เป็นอีกคนจูดิตนั้นก็ตรงเข้าไปจัดการแม็กในขณะที่เฟนนี่ขู่ปีแอร์ให้ปล่อยจูดิตไม่งั้นเธอจะกดรีโมทระเบิดจูดิตเนี่ยก็จัดการแม็กจนสลบไปก่อนจะเดินตรงมาหาปีแอร์ในเวลานั้นปีแอร์เนี่ยก็ขอร้องให้เฟนนี่ช่วยเขาหยุดยั้งจูดิตที่กำลังบ้าคลั่งอยู่แต่เขากลับถูกจูดิตตีเขาจากด้านหลังเธอเนี่ยก็ได้ส่งปืนให้เฟนนี่เฟนนี่ที่รับปืนมาเธอนั้นก็ลังเลที่จะฆ่าปีแอร์และในเวลานั้นแม็กที่ได้สติเขาเนี่ยก็ได้คว้าปืนขึ้นมาและเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เฟนนี่ยิงปืนเข้าใส่จูดิตแม็กที่นึกว่าเฟนนี่นั้นจะยิงปีแอร์เขาจึงยิงปืนใส่เฟนนี่เข้าที่แขนของเธอจนเธอนั้นล้มไปเฟนนี่เนี่ยก็บอกว่าเธออยากให้เขาเข้าใจเพื่อที่จะไม่ลืมเธอซึ่งตอนนั้นหิมะเนี่ยก็กำลังจะถล่มแต่จูดิตนั้นก็ยังไม่ตายซึ่งเธอก็พยายามสับแม็กด้วยเขียวด้านแม็กนั้นก็ได้เตะเธอและรีบวิ่งไปที่รถตักหิมะที่ปีแอร์รออยู่ในขณะที่จูดิตถูกหิมะถล่มเข้าใส่ปีแอร์ก็พยายามติดเครื่องเพื่อหนีแต่รถตักหิมะกลับล้มทับพวกเขาทั้ง3คนไว้ด้านล่างเวลาผ่านไปไม่นานนักก็มีเจ้าหน้าที่ที่มาพร้อมกับสุนัขดมกลิ่นและพบพวกเขาได้นอนจมหิมะอยู่และสามารถช่วยชีวิตพวกเขาขึ้นมาได้เฟนนี่นั้นก็ถูกนำตัวขึ้นรถเข็นไปรักษาด้านแม็กที่เห็นว่าปีแอร์นั้นยังกลัวหมาจึงแอบถามเขาว่าปีแอร์นั้นมีปัญหาอะไรกับหมากันหรอปีแอร์นั้นจึงเล่าให้เขาฟังแล้วหนังเรื่องนี้นั้นก็ได้จบลงเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้นั้นตอนจบเนี่ยหักมุมเหมือนกันนะครับกับคดีปริศนาของเรื่องนี้และสุดท้ายคดีนี้ก็ถูกขายได้สำเร็จโดยหนังเรื่องนี้นั้นก็รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.9 คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปอีก 68% และสุดท้ายก่อนจากกันผมก็ขอทุกท่านคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและในวันนี้พวกเราปาร์คสตูดิโอต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ